สวัสดีค่ะสุภัทราพาสวยวันนี้จะพามาดูการแก้ไขทรงคิ้วที่เคยใหญ่ปริงเหมือนชินจังมาก่อนคิ้วก่อนแก้ไขในรอบแรกพัดไม่ได้ถ่ายรูปไว้วันนี้เป็นการแก้ไขในรอบ2ค่ะวันนี้ก็จะปรับทรงและลบส่วนเกินออกให้สวยตรงตัวค่ะเพราะลูกค้าไม่ค่อยมีเวลาว่างมาทำสวยก็เข้าใจค่ะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดที่พอมีเวลาก็มาแก้ไขคิ้วให้ต่อเนื่องนะคะจะได้สวยตรงตัวภายใน 1-2 เดือนค่ะการแก้ไขคิ้วพังไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะต้องใช้เวลาค่อยๆแก้ไขค่อยๆปรับไปทีละส่วนค่ะอาจจะต้องแก้ไข 1-3 ครั้งหรือถึง5ครั้งก็มีค่ะแต่ทุกครั้งที่พัดแก้คิ้วพังให้ลูกค้าก็จะพยายามแก้ให้ดีที่สุดในครั้งแรกครั้งเดียวเลยค่ะเพราะเข้าใจว่าลูกค้าก็คาดหวังว่าจะสวยจบในครั้งเดียวทุกคนใช่ไหมคะแต่บางเคสไม่สวยจบในครั้งเดียวก็ขอให้ใจเย็นๆก่อนนะคะกลับมาปรับเพิ่มนิดๆหน่อยๆดีกว่าค่ะเพราะผิวคนเราไม่ได้ลบออกได้ง่ายๆเหมือนลบดินสอบนกระดาษขนาดลบดินสอบนกระดาษบางครั้งยังขาดยุ่ยเป็นขุยก็มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลูกค้าเผื่อใจไว้นิดนึงอย่าคาดหวังมากจะได้ไม่ผิดหวังค่ะช่างพัดทำเต็มที่ทุกเคสไม่มีกักงานไม่มีเลี้ยงไข้สมใจอยากมีมวลวิเศษเสกให้ลูกค้าสวยทุกคนในครั้งเดียวไปเลยค่ะถ้าท่านใดคิ้วมีปัญหาปรึกษาก่อนได้นะคะหรืออยากสักคิ้วใหม่สวยๆก็ทักช่างพัดมาได้ค่ะหรือโทร0654919699ถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งๆให้ช่างพัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ